ราวของสายน้ำเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาค่ะซึ่งล้วนมาจากมนุษย์พยายามอยู่ร่วมกับสายน้ำขณะที่แหล่งน้ำในประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายมนุษย์และธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรและนี่จึงเกิดโครงการ River and Me สายน้ำตัวฉันและงานวิจัยค่ะในทุกๆที่ที่เราไปอ่ะเหมือนสายน้ำอ่ะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากแม่น้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความมั่นคงทางอาหารเลยที่ในอนาคตมาจะสั่นคลอนน้ำอยู่ใกล้ชิดกับเรามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าการเจริญเติบโตของเมืองนะมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ที่จริงอ่ะประทับใจในทุกๆสายน้ำเลยการเดินทางของ River and Me ก็ครบ1ปีแล้วนะคะเราได้เห็นแหล่งน้ำหลากหลายจากทั่วประเทศหลายพื้นที่ที่ประสบกับความท้าทายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาของการปล่อยน้ำเสียปัญหาน้ำเค็มและการพัฒนาของเมืองที่ส่งผลเสียต่อน้ำค่ะขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นพื้นที่สร้างสรรค์ริมน้ำที่ผู้คนออกมาร่วมกันเปิดบ้านเปิดคลองให้คนนอกมาเยี่ยมเยียนค่ะเกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนด้วยค่ะร้านนะครับจากประชาที่7ทุกแห่งที่เราไปเราจะไม่พลาดการนั่งเรือเพื่อสัมผัสกับสายน้ำใกล้ๆเห็นวิวสวยๆของภูเขาพบกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหรือออกทะเลไปไกลสุดลูกหูลูกตาส่วนริมฝั่งน้ำเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำค่ะรู้สึกประทับใจส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตลาดใต้เพราะว่าเราเห็นเรื่องของการใช้สอยน้ำที่มันเปลี่ยนผ่านแบบค่อนข้างชัดเจนจะเห็นได้ว่าคลองบางมดเองเนี่ยค่ะจะมีทั้ง3ศาสนา3เชื้อชาติก็คือไทยจีนแล้วก็มุสลิมนะคะซึ่งเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนได้เหมือนมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันช่วยหน่อยเถอะเรื่องน้ำเค็มน้ำเน่าเขาบอกน้ำทะเลเกิดยุบเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับการประมงเป็นหลักแต่สภาพน้ำตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจากแต่เดิมที่มีหอยก็จะไม่มีหอยมีเป็นมั่งแต่ว่าก็ตายหลายตัวอย่างเงี้ยทางไปยังจุดตั้งต้นของเรื่องราวทำให้เราได้เห็นแหล่งที่มาของอาหารกิจกรรมสนุกสนานทางน้ำและพบปะผู้คนที่ขับเคลื่อนเรื่องของสายน้ำอยู่ค่ะเราขอขอบคุณนักวิจัยและคนทำงานด้านสายน้ำทุกท่านค่ะทุกท่านช่วยเปิดพื้นที่ต้อนรับเราบอกเล่าเรื่องราวของการแก้ปัญหาความท้าทายที่ต้องเผชิญแล้วก็แรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เราได้รับฟังการเห็นนักวิจัยที่ทำงานร่วมกันเนาะเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันโฮปมากมันคือเป็นความหวังอะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะงานวิจัยมันมีการข้ามศาสตร์ข้ามสายอะทำงานร่วมกันมามองเรื่องปัญหาน้ำมามองเรื่องโอกาสแล้วมองเรื่องการแก้ปัญหาร่วมกันเราได้เห็นว่าทุกที่คนยังทำงานพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเขามีจุดตั้งต้นร่วมกันนั่นคืออยากให้สายน้ำที่บ้านเขาอ่ะดีขึ้นทุกงานวิจัยเลยเหมือนเราพยายามเชื่อมโยงว่าแต่ละพื้นที่มีนักวิจัยที่ดูแลตรงนั้นอยู่หรือว่ามีนักวิจัยที่สำรวจพื้นที่ตรงนั้นมีข้อมูลมีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนมากๆการที่เราทำสารคดีก็เหมือนเราเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่การได้พบปะคนทำงานด้านสายน้ำทำให้เราได้เห็นว่าผู้คนต่างทำงานแบบบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์เพราะว่าการทำงานด้านน้ำไม่สามารถอาศัยศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งได้เรารู้สึกสนุกที่ได้ลงพื้นที่และขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบนำเรื่องราวออกมาเล่าให้น่าสนใจด้วยค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอแปะไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวที่สมุทรสงครามเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมมองว่าเราคือกลุ่มคนเล็กๆอ่ะที่
ทำหลายอย่างเพื่อให้ท้อนให้คนเห็นหลายคนเห็นว่ามันมีปัญหามันไม่ใช่ไม่มีปัญหามันเราก็เหมือนฟันเฟืองเล็กๆอ่ะที่อาจจะไปขยับอะไรสักอย่างให้คนได้แบบรู้ก็ได้ดังนั้นในสิ่งที่พวกเราทำ Level Meมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทำให้คนกลับมามองน้ำใหม่ครั้งว่าน้ำเป็นมากกว่าทางที่เคยใช้เรือผ่านแต่น้ำคือโอกาสทางเศรษฐกิจและทรัพยากรของเราในอนาคตครับRiver Andมีอนาคตน่ะเราก็อยากจะทำให้แพลตฟอร์มเนี้ยเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ำทั่วประเทศไทยหรือในอนาคตเนี่ยก็อาจจะออกไปข้างนอกไปต่างประเทศไปในอาเซียนก็ได้เพราะรู้สึกว่าน้ำมันมีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้คนอะไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าที่อื่นก็ตามอะเราก็อยากให้กลุ่มคนต่างๆอะก็ช่วยเข้ามาสนับสนุนเราหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่อยากให้เราไปเล่าอย่างเงี้ยก็บอกเราได้เราก็อยากจะลงไปเล่าในพื้นที่ของนักวิจัยต่างๆหรือลงไปเล่าในพื้นที่ของคุณค่ะสุดท้ายแล้วฝากติดตาม River and Me ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ